ก่อนนะครับว้าวตรงนู้นมีเหมือนทำเป็นภูเขาน้อยๆเฮ้ยอันนี้ขึ้นไปได้นะตรงนี้เหมือนทำใหม่หมดเลยนะดูสะอาดดูเป็นปูนปูนเลยเนาะขึ้นได้หรอเหมือนจะขึ้นได้ขึ้นไปไหว้กันรูปปั้นพญามารเสนามารคือองค์ไหนอ่ะนี่แหละทั้งหมดนี่แหละทั้งหมดนี่หรอต่อไปตรงนี้เป็นจุดที่2นะว้าวว้าวสวยนะข้างบนนะขออนุญาตขึ้นไปหน่อยนะครับบันไดสูงชันเลยเป็นเก่งจีนหรอกแต่มีพระพุทธรูปนะครับอันนี้เบอร์ 6มันเขียนว่าสัปดาห์6อ่ะสัปดาห์ที่6มันเหมือนกับเป็นสัปดาห์อะไรไม่รู้ที่1ที่2แล้วมาอันนี้มันที่5เมื่อกี้เราเดินด้านนอกอะเนาะเราก็จะเห็นแบบเห็นจากด้านนอกด้วยที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี่แหละจะตัดสรู้เนี่ยเนี่ยสัปดาห์ที่3คืนนี้ตะกี้1 2อยู่ไอหินเหมือนกันเลยทำเหมือนกันเลยเออใช่มีหินแบบคล้ายๆหินอ่อนหินปูนอย่างเงี้ยเนาะเหมือนกันกับทางวัดราชประดิษฐ์เลยที่บูรณะอยู่เนี่ยสวยดีขึ้นไปไหว้พระข้างบนกันไหมเหมือนพระราชวังเนี่ยเหมือนในวัดพระแก้วอ่ะก็จะทำเหมือนโบสถ์นี้เราไม่เคยมานะเคยมาแต่โบสถ์นู้นด้านหน้าที่แบบหลังคาสูงๆเนาะมันเย็นดีอ่ะสมัยก่อนจะทำอะไรที่มันแบบสูงๆมันเหมือนกับแบบ
คือเราพยายามสับปะรดหรอออกทางนี้ไหมได้ลงแล้วก็เข้าประตูหมุนไปเลยได้ดูสิไปโบสถ์เก่านะครับของวัดสุทัศน์นะครับนี่เข้าทางนี้ได้เลยมีห้ามถอดรองเท้าด้านล่างนะครับมันไปถอดข้างบนนะป่ะนี่บทหลักเลยนะครับห้ามถอดรองเท้าไปบริเวณนี้งั้นถอดตรงนี้ได้ใช่ไหมก็คือตอนแรกใช่ป่ะที่เรามาไปบทนู้นก่อนข้างหลังพอเราเข้าประตูทางนี้ใช่ไหมเออแล้วก็พอไหว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับบทเก่านะครับตรงนี้มีทำบุญน้ำมนต์ด้วยนะครับก็จะเป็นกระปุกเล็กๆที่เขาจำกัด1ขวดต่อ1ท่านนะครับขึ้นไม่ได้ต้องอุ้มขนาดเราปกติเรายังขึ้นไม่ได้เรายังขึ้นลำบากเลยบนกระไดเขาสูงมาก